ที่ริชาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ใครบุกรุกที่พี่คะหรือพี่ไปบุกรุกที่ใครคะไม่ใช่ฮะคือผมมีที่ดินอยู่ติดกับทางเดินสาธารณประโยชน์กว้าง 3.42 คูณด้วย296เมตรแต่ปรากฏว่าที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยเขามาว่าสร้างกำแพงบุกรุกที่ทางเดินสาธารณประโยชน์มันหายไป2เมตรค่ะคือแจ้งอบต.แจ้งที่ดินอำเภอแจ้งอธิบดีกรมที่ดินแต่ปรากฏว่าก็ยังเพิกเฉยโดยแจ้งปปช.ปปช.บอกว่าอย่างนี้ให้ไปสำรวจใหม่คือต้องเสียค่ารังวัดคืออบต.ออกไปหนึ่งครั้งกับผมต้องออกไปอีกหนึ่งรอบคือออกสองรอบแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเพิ่งเกษียณมาปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ดำเนินการอะไรเลยครับที่ข้างเคียงที่บุกรุกที่สาธารณะครับใช่ไหมแล้วพี่ก็แจ้งมาทุกที่แล้วแจ้งมาทุกที่แล้วแต่ไม่แต่ปปช.ก็ยังเฉยส่วนกลางถามว่าควรจะทำยังไงต่อไปอะคะคือรับฟ้องละเว้น157ได้แต่ว่าให้ทำยังไงถ้าจะเดินเรื่องไปยังรัฐสภาก็จะให้ทำยังไงต่อหรือฟ้องศาลยังไงพี่ปรีชาคือไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกครับพี่ครับจริงๆเนี่ยถ้าที่สาธารณะทางสาธารณะเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เขาจะต้องเป็นผู้ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ตามกฎหมายพี่ปรีชาไปอ่านอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะพี่นะพี่ไปดูนะอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของเขาก็จะต้องดูแลปกป้องที่สาธารณะเนี่ยเป็นหน้าที่เมื่อเขามีหน้าที่แล้วเขาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ก็โดนมาตรา157แต่ก่อนที่เราจะไปแจ้ง157เขาเราก็ต้องแน่ใจว่ามีการบุกรุกแล้วไม่รับผิดชอบไม่ดำเนินการก็ตอนนี้วัดรังวัดเรียบร้อยแล้ว2ครั้งก็ถ้ารังวัดบุกรุกถ้ารังวัดแล้วบุกรุกแล้วก็เจ้าหน้าที่จังหวัดก็ไม่ทำอะไรเลยฮะที่ดินไม่เกี่ยวแล้วเขาที่ดินเขามีหน้าที่รังวัดเฉยก็ที่ดินคุณถึงว่าคุณรังวัดแล้วแต่ทำไมเราต้องเสียเงินจ่ายตั้งสองครั้งครั้งแรกไม่มีรายงานว่าบุกรุกแต่ครั้งที่สองเราไปเห็นว่ามันบุกรุกจริงถ้าเป็นอย่างนี้นะที่ประดีกรมที่ดินต้องสั่งให้ลูกน้องขอเพิกถอนที่ดินไงฮะไม่ใช่พี่จะเพิกถอนทำไมเราก็ที่ดินตรงนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์เขาบุกรุกสร้างรั้วกำแพงเข้ามาเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่ใช่เพิกถอนพี่ที่สาธารณะเนี่ยเมื่อมันเป็นที่สาธารณะเนี่ยมันไม่ต้องไปเพิกถอนอะไรคนที่บุกรุกต่างหากและที่จะต้องถอยออกไปถ้าไม่ถอยเนี่ยก็คือคนที่ต้องรักษากฎหมายก็คืออบต.อบต.ก็ฟ้องเขาข้อหาบุกรุกถ้าอบต.ไม่ปฏิบัติหน้าที่เราก็แจ้งความอบต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่1-10ปีโทษจำคุกคือตอนนี้แจ้งอบต.แล้วอบต.ก็ไปทำอะไรเลยต้องแจ้งปปช.เพื่อให้นายกเทศมนตรีเนี่ยกับที่ดินเนี่ยฐาน157ไงแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับเอาข้อร้อยข้อสอบก่อนเถอะแจ้งไปเมื่อไหร่อ่ะ3ปีซะแล้วอ่ะ3ปีแล้วครับมันนานเกินไปแล้วนะอบจ.อบต.ก็ไม่ทำแจ้งปปช.ก็ไม่ทำที่ดินก็ไม่ทำเข้ามาสอบแล้วยังไงสอบแล้วอ่ะกลับไปก็ยังเฉยอ่ะแล้วมีใครไปแจ้งความ157ได้ยังผมแจ้ง157กับปปช.ไงปปช.ก็ยังเงียบอยู่ฮะอบต.อะไรล่ะคะปปช.ฝ่ายทรัพยากรส่วนกลางนนทบุรีครับยังจะต้องแจ้งปปช.แล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่อีกทีหนึ่งไหมเนี่ยตรงลงงงเลยทีนี้ก็อย่างนั้นผมยังงงว่าปปช.ทำไมก็ยังเฉยอยู่เลยพอโชคชอก็แนะนำบอกว่าเรื่องนี้อธิบดีกรมที่ดินอันนี้คุณอยู่พังงาใช่ไหมอยู่พังงาใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วคุณติดต่อปปช.ที่พังงาหรือยังอะไรนะฮะติดต่อปปช.ที่พังงาไหมครับคือเรื่องนี้ปปช.ส่วนกลางรับเรื่องแล้วคงจะสองเรื่องมาที่ปปช.พังงาแต่ปปช.พังงาน่าไม่เคยแจ้งอะไรผมเลยอ่ะก็ส่วนกลางก็สองเรื่องมาชงเรื่องมาแล้วล่ะลองติดต่อปปช.พังงาก่อนได้ไหมเอาในพื้นที่ก่อนใช่มันคงแต่ยากนะครับพอส่วนกลางยังเฉยอ่ะเอาเถอะครับคือผมมีอำนาจในเขามีอำนาจควบคุมในโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราประสานปปช.พังงาให้เดี๋ยวส่งเรื่องให้ทีมงานบันทึกเดี๋ยวส่งปปช.พังงาให้นะโอเคนะครับคุณปรีชาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ